รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ด่วนเหตุร้ายขึ้นภายในบ้านของเราค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอุ๊ยมีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านของเอค่ะเดี๋ยวขอเวลาไปจัดการก่อนนะคะเอล้อเล่นค่ะคุณผู้ชมคะเทคโนโลยีที่ทำให้เราหายตัวแวบแบบเมื่อสักครู่นี้ยังไม่เกิดขึ้นจริงหรอกค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีที่คอยป้องกันประเทศให้กับเราเนี่ยเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนรั้วคอยป้องกันประเทศให้กับเราได้เลยทีเดียวค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมเทคโนโลยีที่มีชื่อเรียกว่า SWOT ค่ะไปชมกันเลยค่ะชุดพิสูจน์ทราบจุด96คาดว่าจะเป็นบุคคลเข้ามาในพื้นที่เรียนซ้ำจะส่งชุดพิสูจน์ทราบแต่พิสูจน์96คาดว่าจะเป็นบุคคลเข้ามาในพื้นที่เปลี่ยนคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเอกก็อยู่ข้างอาจารย์สุทัศน์แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันอาจารย์คะต้องขอถามถึงเรื่องการสนับสนุนในโครงการสวอตค่ะตรงนี้มีที่มาอย่างไรคะก็ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพโปรแกรมระบบสมองคนฝังตัวนะครับของสวทช.แล้วก็มีการสนับสนุนเรื่องของทุนในการที่จะศึกษาวิจัยโครงการนี้ครับค่ะประโยชน์เนี่ยโดยหลักๆ ก็คือเนื่องจากว่าเราทำร่วมกับฝั่งที่เขาดูแลเรื่องความมั่นคงนะครับเราก็คือเป็นที่มาของชื่อคือรั้วรั้วอัจฉริยะด้วยค่ะก็เพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่จะดูแลคนที่จะผ่านชายแดนเข้ามาค่ะนะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าเอาคนที่ผิดกฎหมายเข้ามานะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะช่วยในส่วนนั้นได้ครับก็คือลดกำลังคนของฝั่งที่เข้าดูแลเรื่องความปลอดภัยค่ะอันนี้คือส่วนของความปลอดภัยหรือว่าความมั่นคงภายในประเทศของเรานะคะแล้วด้านอื่นๆล่ะคะอาจารย์คะก็อาจจะมีเรื่องของเกษตรกรรมได้นะครับก็คือไปใช้ในปศุสัตว์นะครับจะเห็นว่าจะมีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าแท็กใช่ไหมครับสามารถจะไปติดที่ตัวบริษัทเองที่เราเคยเห็นว่าติดไว้ที่หูของสุกรหรือว่าโคนั่นเองนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะนำไปใช้ในเรื่องของภาคการเกษตรหรือว่าการปศุสัตว์ได้ด้วยครับค่ะแล้วด้านอื่นมีอีกไหมคะอาจารย์คะก็น่าจะเป็นโลจิสติกนะครับก็คือเช่นเอาไปแท็กการวิ่งไปวิ่งมาของรถที่ใช้ขนส่งนะครับหรือว่าจะใช้แทร็กรถหายก็ได้อันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมกำลังสนใจอยู่แน่ๆเลยเพราะว่าเรื่องของรถหายก็มีเกิดขึ้นในบ้านของเราด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องการขนส่งเนี่ยก็สามารถช่วยได้วิ่งเข้าหรือว่าวิ่งออกอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะตรวจหาตรงนี้ได้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วเรื่องเครือข่ายเหรอคะเครือข่ายเนื่องจากว่าในบางโครงการเนี่ยเราก็
จะใช้เครือข่ายที่มีอยู่แล้วนะครับเช่นเครือข่ายของระบบโทรศัพท์เช่น GPRS ก็ดีหรือว่าใช้ SMS ก็ดีนะครับแต่ว่าในบางกรณีที่เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยบางครั้งเครือข่ายอันนี้มันใช้ไม่ได้นะครับว่ามีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเครือข่ายเองนะครับอาจจะมีเครือข่ายที่มีลักษณะซ้ำซ้อนกันแต่ว่าเป็นกำลังเสริมซึ่งกันและกันของเครือข่ายนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆเนี่ยระบบยังจะคงต้องทำงานได้อยู่อย่างนั้นนั่นเองนะคะไม่ให้มีการขาดช่วงขาดตอนใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะช่วงสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่เทพนะคะได้ครับพี่เทพทำอะไรอยู่คะครับก็ตอนนี้ผมกำลังทำการทดสอบตัวอุปกรณ์ในระบบตามรอยวัตถุนะครับหรือว่าระบบสวอตนะครับมาในวันนี้ค่ะอยากจะทราบค่ะว่าสวอตเนี่ยคืออะไรคะพี่ยินดีเลยครับก็คำว่าสวอตเนี่ยครับย่อมาจาก System for Wireless Object Tracking นะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือระบบตามรอยวัตถุนะครับซึ่งระบบตัวนี้ก็คือจะเป็นระบบที่มันประกอบไปด้วยอุปกรณ์แบบต่างๆกันนะครับที่มีความสามารถในการที่จะตรวจจับวัตถุในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วหลังจากที่มันตรวจจับแล้วเนี่ยมันก็จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นไว้แล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลเหล่านั้นน่ะไปเป็นทอดๆจนกระทั่งถึงตัวเซิร์ฟเวอร์หรือว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงที่เราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นน่ะไปปรากฏบนภาพของแผนที่ได้โอ้โหอัจฉริยะอีกแล้วว่าแต่ส่วนประกอบของสวอตเนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่ครับก็จะมีอุปกรณ์ในหลายๆส่วนด้วยกันตัวแรกที่เป็นหัวใจหลักของสวอตก็จะแนะนำตัวนี้ละกันอะไรคะลองถือได้ครับตัวนี้จะเรียกว่าโนดที่พวกผมเรียกกันเป็นตัวที่ไว้ใช้สำหรับในการเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ประเภทต่างๆแล้วตัวนี้ก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เซ็นเซอร์ต่างๆเหล่านั้นน่ะจับได้มาเก็บไว้ในที่นี้และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำการส่งข้อมูลที่ได้เนี่ยไปเป็นไปยังโหนดที่2โหนดที่3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์โอ้โหแสดงว่าไม่ได้มีตัวเดียวใช่แล้วครับกว่าจะไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องมีหลายตัวเหมือนกันมีหลายตัวครับนะคะพี่เทพคะตัวโหนดอันเนี้ยเราตั้งไว้เฉยๆเลยเหรอคะแล้ว3จุกสีน้ำเงินนี้เกี่ยวข้องยังไงด้วยคะก็ตอนที่เรานำอุปกรณ์ตัวนี้ไปติดตั้งจริงเนี่ยตัวอุปกรณ์จะถูกฝังไว้ใต้พื้นดินนะครับส่วนสำหรับจุกทั้ง3จุกเนี้ยไว้ใช้สำหรับในการเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ประเภทต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อไปเลยว่าเซ็นเซอร์ประเภทต่างๆที่มันสามารถต่อกับตรงนี้ได้เนี่ยมีอะไรบ้างแสดงว่าเซ็นเซอร์มี3ประเภทหรือเปล่าคะถูกต้องครับงั้นเดี๋ยวขอดูเลยละกันค่ะพี่เทพค่ะเซ็นเซอร์ที่นำมาใช้ทั้ง3ชนิดประกอบไปด้วย Seismic Sensor ที่เป็นหัวเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนที่เข้ามาใกล้พื้นที่ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์เอาไว้ผลที่ได้จะนำมาประมวลและส่งผลออกมาเป็นกราฟเพื่อให้นักวิจัยคำนวณออกมาว่าผลกราฟที่ได้เป็นอะไรเซ็นเซอร์ตัวที่2คือ Infrared Sensor เป็นเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับความร้อนในบริเวณที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้เพื่อประมวลผลว่าความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอะไรและเซ็นเซอร์ตัวสุดท้ายที่ติดตั้งก็คือ Magnetic Sensor เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับโลหะวัตถุที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่เมื่อมีโลหะผ่านเข้ามาในพื้นที่ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ตัวนี้เอาไว้เซ็นเซอร์ก็จะประมวลผลว่าวัตถุชิ้นนั้นคืออะไรเมื่อได้เซ็นเซอร์ที่จะใช้งานทั้ง3ชนิดแล้วจึงนำเอาเซ็นเซอร์ทั้ง3ชนิดไปติดตั้งกับตัวโหนดที่จะเป็นตัวส่งสัญญาณต่อไปโดยโหนดแต่ละตัวจะส่งสัญญาณต่อๆกันไปจนถึงตัวรับตัวสุดท้ายเพื่อนำผลที่ได้ไปแสดงผลบนแผนที่ในคอมพิวเตอร์ต่อไปครับตัวโหนดตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องต่ออย่างละ1ตัวเราสามารถที่จะต่อแค่เซ็นเซอร์ซิสมิกตัวเดียวก็ได้อีก2ตัวก็ปล่อยทิ้งไว้ค่ะแล้วถ้าเราจะต่อ2ตัวก็ได้ปล่อยตัวก็คือสามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะคะใช่ครับเซ็นเซอร์แต่ละแบบนี้ก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะคสามารถตรวจจับคนสัตว์สิ่งของหรือว่าวัตถุที่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะนอกจากเซ็นเซอร์แล้วเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรที่สำคัญอีกบ้างคะมีครับนอกเหนือจาก3ตัวแล้วเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะครับ
อันนี้หน้าตาตัวเล็กๆอะไรอะคะนะครับอันนี้เรียกว่า RFID tag นะครับหรือพวกผมเรียกกันสั้นๆว่า tag ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะส่งสัญญาณกลับมาที่ตัวของโหนดตัวนี้ได้นะครับอย่างเช่นเวลาเราต้องการที่จะติดตามหรือว่าตรวจสอบอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็แปะตัวแท็กตัวนี้ไว้ในอุปกรณ์ดังกล่าวนะครับแล้วเมื่ออุปกรณ์ตัวนั้นน่ะมันเดินทางเคลื่อนที่ผ่านมาในรัศมีนะครับที่กำหนดไว้นะครับข้อมูลจากตัวแท็กตัวนี้ก็จะถูกส่งมาที่โหนดโหนดก็จะเก็บไว้ว่ามันเจอแท็กตัวนี้เลยนะนะครับแล้วมันก็จะส่งข้อมูลตัวนั้นน่ะกลับไปที่ตัวของเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะนะครับสมมติว่าเออาจจะมีสิ่งของที่โหเรารับอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วเราก็เอาแท็กอันเนี้ยไปติดไว้ที่สิ่งของชิ้นนั้นสมมติว่าสิ่งของนั้นของเราหายไปเนี่ยเราก็สามารถติดตามได้ใช่ครับโอ้น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากแท็กอันนี้แล้วนะคะในส่วนของสวอตเนี่ยยังมีส่วนประกอบอะไรที่ต้องใช้บ้างคะก็เมื่อกี้ที่เราพูดกันมาว่ามีทั้งเซ็นเซอร์3แบบมีทั้งตัวแท็กเนี่ยมันก็จะถูกส่งข้อมูลเก็บไว้ที่โหนดโหนดก็จะส่งข้อมูลต่อๆกันไปจนกระทั่งถึงตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกอย่างนึงนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์กันค่ะด้านไหนคะพี่ด้านนี้เลยครับเรามีนักวิจัยที่ทำอยู่ไกลๆนี่เองค่ะตามมาเลยค่ะพี่เทปนำเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งครับคุณเอกครับก็เดี๋ยวขอแนะนำนักวิจัยท่านนี้นะครับที่ทำในเรื่องของโปรแกรมตามรอยวัตถุนะครับชื่อคุณวัฒนศักดิ์เจียมวัฒนชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เดี๋ยวให้น้องฮอนนะครับช่วยอธิบายในเรื่องของการทำงานตัวโปรแกรมตามรอยวัตถุว่าเป็นยังไงบ้างได้ค่ะเชิญครับครับก็มาดูโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้ก็จะทำหน้าที่แสดงผลเหตุการณ์ต่างๆที่ตัวโหนดเนี่ยได้ส่งมาให้ตัวเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจากตัวโปรแกรมนะครับคุณเอ๋จะเห็นว่าจะมีแผนที่ซึ่งแผนที่นี้เราได้จำลองขึ้นมาและในแผนที่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยจุดสีส้มๆนั่นคือจุดที่โหนดเราได้ไปปักไว้คุณเอ๋จะเห็นว่าจะมีจุดแดงๆขึ้นมาซึ่งเราก็จะมีป้ายบอกว่าเป็นจุดที่มีการแสดงผลว่าณจุดตรงนี้มีเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง อย่างเช่นที่จุดตรงนี้นะครับมีแท็กเข้ามาอันนี้คืออะไรอะครับคือตรงนี้ก็จะเป็นรูปที่ใช้บอกว่าเซนเซอร์นั้นเซนเซอร์นั้นคืออะไรซึ่งรูปก็จะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของเซนเซอร์พออย่างในส่วนของอันนี้ถ้าเกิดว่าเซ็นเซอร์ขึ้นมาเป็นคำพูดอะไรอย่างเช่นเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นรถก็จะขึ้นมาเลยใช่ครับนะคะแล้วอย่างรถอันนี้อะคะก็อย่างรถนี่ก็จะเป็นรูปของเซ็นเซอร์ซิสมิกที่โชว์ขึ้นมาว่าเซ็นเซอร์ที่เราตรวจจับได้เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์แบบซิสมิกแล้วมีทิศทางแบบเข้าหรือออกสามารถที่จะตั้งได้ด้วยเหรอคะใช่แล้วครับทีนี้ในเรื่องของการตรวจสอบทิศทางในการเคลื่อนที่ของรถยนต์เนี่ยครับอันนี้จะต้องขึ้นอยู่กับตัวของการติดตั้งในพื้นที่นั้นด้วยนะครับเพราะว่าโดยตัวอุปกรณ์ของมันเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจสอบว่ามีอะไรเคลื่อนที่ผ่านหน้าอินฟราเรดตัวนั้นได้นะครับแล้วเราก็ไปดูในพื้นที่จริงว่าถ้าพื้นที่นั้นต้องการทิศทางด้วยเราก็ต้องมีการติดตั้งในเพิ่มเติมอีกว่าติดตั้งแบบไหนอย่างถ้าเราเห็นว่ารถเนี่ยหันหน้าไปทางด้านขวาอันนี้หมายความว่ากำลังเข้าก็แล้วแต่ว่าขวามือเนี่ยมันคืออ๋อแล้วแต่ว่าเราตั้งไว้ค่ะแต่อย่างในส่วนโปรแกรมนี้ก็จะบอกด้วยใช่ไหมคะก็เราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าอย่างเช่นมันเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาแล้วเราก็มากำหนดในตัวโปรแกรมครับว่าไอ้ทิศทางซ้ายไปขวานั้นมันคือเข้าหรือออกค่ะอุ้ยเมื่อกี้สังเกตเห็นมีอยู่อันนึงเขียนว่า low battery บอกได้ขนาดนี้เลยเหรอคะแน่นอนครับเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าอุปกรณ์เองมันถูกติดตั้งในพื้นที่ภาคสนามที่อยู่ไกลจากตัวเราตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบตเตอรี่หมดเราก็ทำงานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเตือนเราว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วให้ส่งทีมขึ้นไปทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ค่ะโอ้โหถึงแม้ว่าตัวโหนดเนี่ยจะติดตั้งอยู่ในสถานที่ห่างไกลนะคะแต่เมื่อมีโปรแกรมอันนี้เราก็สามารถที่จะเห็นได้เลยนะคะว่าตอนนี้โหนดแต่ละส่วนเนี่ยมีเป็นยังไงบ้างโลแบตหรือเปล่าหรือว่าในส่วนนั้นเนี่ยมีวัตถุอะไรเคลื่อนที่อยู่บ้างก็จะบอกได้หมดเลยใช่ครับนะคะโอ้โหไฮเทคมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่สิ่งที่อยากรู้อย่างหนึ่งค่ะพี่เทพทำไมถึงคิดทำในส่วนของสวอตนี้ขึ้นมาคะ
ครับก็ตรงนี้เนี่ยคือเราเป็นหน่วยงานวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเราจะต้องนำผลงานวิจัยของเราเนี่ยไปสู่ในเชิงของสาธารณประโยชน์ให้ได้ดังนั้นเราจึงนำผลงานวิจัยตัวโครงการสปอตตัวนี้ไปผสมผสานกับผลงานวิจัยของหน่วยงานที่ชื่อว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาทางทหารหรือว่าสวปท.นะครับต่างคนต่างมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นำผลงานวิจัยของทั้งสองหน่วยงานมารวมกันแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กับสถานที่จริงนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่เรานำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้ไปใช้งานเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้กำลังพลของหน่วยลาดตระเวนขึ้นได้ และนอกเหนือจากนั้นแทนที่เราจะใช้เฉพาะในเรื่องของการเป็นรั้วเมืองเท่านั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถนำโครงการสปอตตัวนี้ไปใช้งานในรูปแบบวิธีการทำงานอื่นๆได้อีกด้วยเราสามารถเรียกสปอตตัวนี้ว่าเป็นรั้วอัจฉริยะได้ไหมคะก็คล้ายคลึงไหมคะคล้ายคลึงกันได้นะคะแต่ว่าเทคโนโลยีต่างๆก็อาจจะแตกต่างกันไปมีส่วนบางส่วนอาจจะรวมกันได้แต่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับประโยชน์ของมันค่ะโอ้โหได้เห็นประโยชน์ไปหลากหลายอย่างเลยนะคะพี่เทพคะตอนนี้มีการนำสวอตเนี่ยไปติดตั้งในพื้นที่จริงบ้างหรือยังคะแน่นอนครับนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็มีการติดตั้งในพื้นที่จริงตามตะเข็บชายแดนบางพื้นที่แล้วนะครับค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็ได้เห็นส่วนประกอบสำคัญของสวอตไปแล้วค่ะแต่อยากจะเห็นนะคะว่าเวลาที่เซ็นเซอร์ทำงานเนี่ยจะมีการทำงานยังไงสามารถไปดูได้ไหมคะพี่เทพคะได้ครับก็เดี๋ยวจะมีนักวิจัยนะครับทำการติดตั้งตัวอุปกรณ์แล้วก็ตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ให้คุณเอ๋ลองดูมาทำงานยังไงแบบไหนจะลองขุดดินหรือจะลองอะไรดูก็เชิญเลยครับยอดเยี่ยมเลยค่ะพี่เทพคะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นในช่วงหน้านะคะเราไปดูการทำงานของเซ็นเซอร์กันเลยค่ะวันนี้นะคะเอ๋ก็อยู่ข้างๆพี่ที่คมแล้วก็พี่น้อยแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูไหนอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนวันนี้เราจะมาทดสอบเซ็นเซอร์แบบไหนคะเป็นซิสมิกเซ็นเซอร์ครับจะใช้วัดแรงสั่นสะเทือนบนผืนดินเวลามีใครเดินหรือมีวัตถุเคลื่อนไหวอยู่ข้างบนผืนดินเนี่ยก็จะสามารถตรวจจับได้ไม่ว่าอะไรจะเคลื่อนไหวอยู่บนผืนดินเนี่ยตัวนี้สามารถตรวจจับได้ได้ครับค่ะนี่คืออะไรคะก็ชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยก็คือ seismic sensor นะครับแล้วก็ประกอบด้วย transducer จะทำหน้าที่แปลงแรงเชิงกลครับให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าขนาดเล็กหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำมาขยายขยายเสร็จแล้วก็จะผ่านการคำนวณทางคณิตศาสตร์หลายขั้นตอนอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวสมองคนฝังตัวอ๋อฝังอยู่ในนี้เลยนะคะก็จะทำหน้าที่ทางด้านการประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ว่าสัญญาณที่ได้เนี่ยเป็นอะไรครับแสดงว่ามันต้องมีการเชื่อมโยงมาของสองส่วนนะคะหมายความว่าจากส่วนแรกถ้าหากว่ามีสิ่งใดเคลื่อนไหวอยู่ตรงบริเวณที่ใกล้ๆกับเซ็นเซอร์ที่เซ็นเซอร์สามารถจับได้ครับมันก็จะส่งผลมาใช่ที่หน้าจอนี้เหรอคะพี่น้อยคะใช่ครับแล้วมันจะบอกอะไรบ้างคะที่ตรงหน้าจอนี้จะบอกว่าเซ็นเซอร์เนี่ยจะส่งผลเป็นกราฟออกมาให้ถ้าหากว่าเป็นรถยนต์ที่กำลังวิ่งผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะแสดงผลเป็นกราฟเหมือนกันไหมคะหรือว่าเป็นรูปรถยนต์เลยเป็นกราฟครับอ๋อเป็นกราฟแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าเอ้ยมันเป็นรถยนต์หรือว่ามันเป็นคนใช่ครับเพราะว่าลักษณะกราฟของแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันครับวัตถุของแต่ละวัตถุที่วิ่งผ่านรอบๆตัวเคลื่อนที่ผ่านรอบๆตัวเซ็นเซอร์จะมีลักษณะกราฟที่แตกต่างกันออกไปแล้วเราเอาเซ็นเซอร์ไปไว้ตรงไหนอะคะพี่เวลาที่เราจะทำการทดลองหรือว่าใช้งานจริงๆเนี่ยค่ะก็ฝังไว้ในพื้นดินนะครับอ๋อฝังไว้ในพื้นดินเลยตัวนี้อะคะตัวนี้นะครับตัวนี้นั่นเองแล้วเราก็ฝังไว้ให้มิดเลยแล้วก็ซ่อนสายไว้ด้วยใช่ไหมพี่เดี๋ยวมีคนเห็นใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีรถยนต์ผ่านหรือว่าคนเดินผ่านเนี่ยเจ้าตัวนี้แหละจะตรวจหาได้แล้วก็ส่งผลมาตรงนี้แล้วเราก็จะรู้ทันทีเลยแต่แหมพูดแบบนี้เนี่ยมันไม่เห็นภาพพี่มันต้องทดลองกันจริงๆได้ครับได้ไหมคะได้ครับเอาเลยนะคะ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าให้เราเดินคนเดียวหรือว่าวิ่งคนเดียวเนี่ยมันไม่สนุกค่ะพี่พร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมนะคะวันนี้เอมีผู้ช่วยมาด้วยค่ะเดี๋ยวจะมาช่วยกันทำการเคลื่อนไหวแล้วก็ให้เซ็นเซอร์เนี่ยลองตรวจหาดูว่าจะตรวจได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นพบกับทีมงานคุณภาพของเอเลยค่ะคนเท่ไหมคะเท่ไหมเท่ไหมพี่เท่ครับเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเตรียมมาทดสอบกันแต่ว่าการทดสอบของเราเนี่ยนะคะเราไม่ได้มีแค่คนมาเดินมาวิ่งอย่างเดียวนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยเตรียมของมาทดสอบการเคลื่อนไหวด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทุกคนไปเตรียมตัวก่อนเลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่น้อยคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเสียบเซ็นเซอร์กันก่อนนะคะด้านไหนคะพี่ของบริเวณนี้แล้วกันครับได้ค่ะเสียบไว้ตรงนี้อะคะพี่น้อยอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนเดินหรือว่ารถวิ่งผ่านบริเวณรอบๆนี้มันสามารถตรวจจับได้หมดเลยไหมคะระยะเนี่ยอยู่ที่รัศมี10เมตรครับรัศมี10เมตรนะคะลองดูค่ะมาค่ะพี่น้อยเอาล่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเตรียมพบกับเพื่อนเอกคนแรกเลยค่ะเราเริ่มจากของใหญ่ๆก่อนเลยค่ะเลยพี่ถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยมีวิ่งแบบเราแค่ข้างๆเซ็นเซอร์เองนะตรวจหาได้ไหมคะได้ครับเป็นยังไงคะพี่ไม่เห็นลักษณะกราฟขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงนะคะเป็นลักษณะของรถเราก็เซตไว้ว่าถ้าเกิดเป็นกราฟที่ขึ้นลงอยู่ในบริเวณแค่นี้เนี่ยหมายความว่าเป็นรถอันนี้เป็นการคิดคำนวณจากสมองคนฝังตัวที่อยู่ในเซ็นเซอร์เนี่ยครับคิดและคำนวณมาให้เราค่ะเป็นยังไงคะรถของพี่จอยสุดยอดเลยนะคะคุณผู้ชมคะขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดหนักด้วยค่ะอันนี้สามารถที่จะตรวจจับได้แต่ว่าเราลองมาดูพาหนะที่มีขนาดเล็กลงมาอีกนิดนึงดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูพี่ใหม่เลยละกันพี่ใหม่คะพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมนะพี่ลุยเลยสมองกลฝังตัวที่อยู่ในเซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลมาให้เราและสรุปผลมาให้เราเป็นรถค่ะรถไถเราก็ไปแล้วมีขนาดใหญ่ก็สามารถจับการสั่นสะเทือนได้นะคะแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดเล็กลงมานิดนึงก็ยังสามารถตรวจได้อยู่เอ๊ะแล้วถ้าเป็นรถจักรยานแล้วพี่ได้ป่ะได้จริงนะรถจักรยานก็ได้ค่ะคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นไปพบกับเพื่อนเอกเลยค่ะพร้อมนะเอาเลยพี่ได้เลยพี่นี่ขนาดค่อยๆปั่นจักรยานนะนิดเดียวเองอ่ะอ๋อมันก็ขึ้นมาเป็นกราฟจะบ่งบอกว่าเป็นลักษณะของรถแล้วก็จะสรุปผลมาให้ว่าเป็นรถแสดงว่าถ้าหากเป็นรถประเภทไหนเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะตรวจหาได้ไม่ว่าจะเป็นหนักหรือว่าเบาแค่ไหนต้องขอบคุณเพื่อนๆเอมากเลยค่ะที่วันนี้นะคะมาช่วยเหลืออย่างดีแล้วก็มาร่วมทดสอบกันค่ะแต่ยังไม่พอพี่เดี๋ยวเอจะขอย่องเองได้ไหมได้เกิดสมมุติว่ามีคนที่
ผ่านเข้ามาอาจจะเป็นผู้บุกรุกหรืออะไรเงี้ยนะเขาอาจจะค่อยๆย่องเข้ามาเนี่ยดูซิว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้จะสามารถตรวจจับได้หรือเปล่าค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปย่องกันบริเวณนี้ใช่ไหมพี่รัศมี10เมตรนะครับครับ10เมตรเจอแล้วครับพี่ยังไม่จริงเหรอครับนี่ขนาดออกแรงเบามากเลยนะขนาดแสดงว่าคนตัวผมหอมแบบนี้ถ้าเกิดค่อยๆย่องเนี่ยตัวนี้ก็สามารถตรวจได้เลยตรวจได้ครับโหสุดยอดเลยอ่ะพี่สรุปผลออกมาให้ว่ามีคนอ๋อเป็นฮิวแมนใช่ก็คือเป็นคนไม่บอกว่าเป็นคุณเอนะหรอโหนึกว่าระบุบอกได้เลยว่าเป็นเราอะไรอย่างงี้โอ้โหและแล้วนะคะในวันนี้การทดสอบ seismic sensor หรือว่าเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวเนี่ยหรือว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วเราก็เชื่อแล้วนะคะว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้สามารถตรวจหาแรงสั่นสะเทือนได้ไม่ว่าจะสั่นสะเทือนขนาดไหนก็ตามจะหนักหรือว่าจะน้อยเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวนี้เยี่ยมยอดมากค่ะเดี๋ยวให้พี่คมพูดถึงประโยชน์ของ seismic sensor ให้ฟังอีกครั้งนึงละกันค่ะว่าประโยชน์เนี่ยคืออะไรคะก็คือหลักๆแล้วเนี่ยใช้สำหรับงานทางด้านการรักษาความปลอดภัยตรวจจับผู้บุกรุกครับอะไรลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นรถหรือแม้กระทั่งว่าเวลามีการนำรถลักลอบออกไปขายนะครับก็สามารถตรวจจับได้ค่ะแล้วก็รู้ด้วยใช่ไหมพี่ว่ารถเนี่ยมีการเข้าหรือว่ามีการออกไปอย่างไรตรวจจับได้ขนาดนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะเยี่ยมยอดมากจริงๆค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณพี่นิคมแล้วก็พี่น้อยมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปทดสอบเซ็นเซอร์อีกหนึ่งแบบก็คืออินฟราเรดเซ็นเซอร์ค่ะช่วงหน้าติดตามชมค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เอกก็อยู่ริมทะเลนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มาเที่ยวนะคะวันนี้เราจะมาทดสอบเซ็นเซอร์อีกหนึ่งแบบนั่นก็คืออินฟราเรดเซ็นเซอร์ค่ะและตอนนี้นะคะผู้อยู่ข้างเอกก็คือพี่พิษณุนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นุคะอินฟราเรดเซ็นเซอร์ตัวนี้มันเหมือนกับเซ็นเซอร์ที่เวลาเราเข้าประตูห้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จับมาที่ตัวเราแล้วประตูถึงเปิดเหมือนกันไหมคะคล้ายๆกันครับผมแต่ของเราจับการเคลื่อนไหวแต่ทางนู้นเขาจับในว่ามีอุปกรณ์ผ่านเฉยๆแต่เราดูการเคลื่อนไหวว่ามีการเคลื่อนไหวหรือเปล่าโดยตัวนี้มันจะมี2ตานี่ครับผมไหนขอดูหน่อยค่ะครับตาเล็กๆนี่ครับผมเหมือนลูกตาจริงๆเลยค่ะมี2ตาอยู่ไหนครับพี่ข้างในจะมีตัวเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร์ข้างในเพื่อควบคุมว่าตรวจจับเป็นมนุษย์ในระยะการก้าวของมนุษย์เดินมนุษย์ของมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีจังหวะเหมือนกันครับก็เลยใส่เข้าไปในตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ครับผมเพื่อดีเทคว่าเป็นมนุษย์ค่ะนอกจากความร้อนจากตัวของมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นสัตว์ล่ะคะสัตว์ล่ะครับอ๋อในตัวสัตว์ก็ย่างความถี่ก็แตกต่างกันไปครับผมก็สามารถที่จะแยกยังครับคือตัวนี้คือขึ้นอยู่กับเลนตัวนี้เลนตัวนี้มันจะฟิลเตอร์เอาเฉพาะความถี่อินฟราเรดของตัวมนุษย์ครับผมค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คืออินฟราเรดเซนเซอร์เนี่ยเราอยากที่จะตรวจหาความร้อนที่มาจากมนุษย์จะได้รู้ด้วยว่ามีมนุษย์คนไหนเนี่ยกำลังเข้าสู่พื้นที่ที่เรามีเซนเซอร์ตัวนี้วางไว้อยู่แล้วเวลาในการที่เราจะติดตั้งเซ็นเซอร์อะค่ะพี่นุ้ยเราติดตั้งยังไงอะคะอ๋อวางแถวช่องทางที่ต้องการตรวจจับครับผมตัวนี้มันสามารถดีเทคเข้าออกได้เลยครับผมอ๋อต้องเอาตาเนี่ยเล็งไปตรงตำแหน่งที่เราอยากที่จะตรวจจับหรือเปล่าใช่ครับผมใช่ครับต้องเอาไปซ่อนใช่ไหมพี่มันต้องพรางนี่พี่ดูซ่อนไว้แล้วซ่อนไว้แล้วครับบนอยู่บนพุ่มไม้ต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวค่ะอย่างนี้เดี๋ยวเราลองทดสอบดีกว่าได้ครับนะคะเดี๋ยวเอ็ดลองไปเดินดูแล้วกันซ่อนไว้อยู่ต้นมะพร้าวเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ตรงตำแหน่งไหนเดี๋ยวลองเดินดูว่าตัวอินฟราเรดเซนเซอร์เนี่ยจะตรวจหาความร้อนจากร่างกายของเราได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยดูผลอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอ็ดตะโกนกลับมาถามด้วยกันเนาะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวลองเดินผ่านดูค่ะสงสัยจะเป็นต้นมะพร้าวต้นนี้แน่เลยนะคะเห็นอินฟราเรดแวบๆอยู่นะคะพี่นุ้ยคะเอเดินผ่านอินฟราเรดเซนเซอร์แล้วมันมีการแสดงผลไหมพี่มีการแสดงผล
ครับผมเป็นการแสดงผลว่ามีคนเข้าครับผมเป็นคนนะครับโอเคเป็นคนครับเป็นคนเดินแล้วเดี๋ยวเอ๋จะลองเดินกลับไปนะคะได้ครับพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีไปกันให้รู้พี่นุ๊กเป็นไงบ้างแสดงว่ามีคนออกครับผมมีคนออกอันนี้ก็สามารถตรวจหาความร้อนจากร่างกายของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นขาเข้าหรือว่าขาออกได้ทั้งสองอย่างเลยมีข้อดียังไงพี่ขาเข้ากับขาออกทำไมถึงต้องตรวจก็ให้แบบนี้คะเผื่อว่ามันใช้ในงานบางอย่างสมมติถ้าตรวจจับพวกนับบุคคลนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ในห้องสมุดในอะไรว่าในห้างสรรพสินค้าอะไรก็สามารถใช้งานได้สมมติว่าเข้ามาเท่าไหร่ใช่ออกนะออกไปห้างปิดละออกไปเท่าไหร่เอ๊ยยังมีหลงเหลืออยู่หรือเปล่าใช่ใช่ครับนะมันก็ติดตั้งง่ายครับวางปุ๊บปุ๊บค่ะก็ยิงไปก็มีการเข้าออกบางจุดเขาต้องมีติดเซ็นเซอร์ไว้สองตัวเข้าออกอย่างห้างสรรพสินค้าครับด้านหน้าและด้านหลังแต่ของเราติดแบบด้านข้างค่ะพี่นูคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ทดสอบแบบตัวแห้งๆอะค่ะเซ็นเซอร์ก็สามารถที่จะตรวจจับได้ถ้าต้องหากว่าเป็นคนตัวเปียกๆเลยล่ะคะก็สามารถตรวจจับได้เหมือนกันครับเพราะอะไรอะคะพี่เพราะในร่างกายเรามีการถ่ายรังสีอินฟราเรดออกมาอยู่ครับอ๋อเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบเป็นอุณหภูมิอย่างเงี้ยค่ะในร่างกายของมนุษย์เนี่ยแบบไหนถึงจะเรียกว่าตรวจจับได้เงี้ยคะในอุณหภูมิที่ประมาณเท่าไหร่อะคะในร่างกายของมนุษย์ตรวจจับเนี่ยมันจะตรวจจับรังสีที่แผ่ออกมาจากร่างกายมนุษย์ย่านความยาวของคลื่นประมาณ 7-14ไมครอนครับผมอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับอุณหภูมิอย่างที่เราเข้าใจเลยไม่ครับผมไม่ครับไม่ใช่ว่าตัวแห้งอุณหภูมิตัวเราประมาณเท่านี้ตัวเปียกขึ้นมาอุณหภูมิตัวเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนึงอย่างเงี้ยใช่อ๋อไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิร่างกายในตัวคนครับเกี่ยวกับเป็นรังสีที่แผ่ออกมาในร่างกายออกจากร่างกายอ๋อแบบนั้นนั่นเองนะคะโอ้โหพี่นูคะแล้วอินฟราเรดเซ็นเซอร์เนี่ยสามารถใช้ในงานอะไรได้บ้างคะอ๋อใช้ในงานทั่วไปอย่างเช่นพวกsecurity การเข้าออกแล้วก็ตามแนวตะเข็บชายแดนแล้วนะห้างสรรพสินค้าห้องสมุดอะไรทำนองนี้ว่ามีการเข้าออกจริงหรือเปล่าค่ะการเข้าออกของมนุษย์นั่นเองใช่ไหมคะพี่ว่ามีการเข้าแล้วก็ออกเนี่ยตรงตามที่แบบเขากำหนดไว้หรือเปล่าครับเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าอยากจะดูวิธีการติดตั้งนะคะพี่อ๋อยินดีครับผมได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวพี่นุพาไปดูแบบนี้แบบเดียวหรือเปล่าคะอ๋อจะมีทั้ง3แบบเลยครับมีแบบไหนบ้างคะพี่ก็มีซิสมิกค่ะตัวจับการสั่นสะเทือนที่เราไปดูมาเมื่อช่วงแล้วก็มีอินฟราเรดอินฟราเรดแบบนี้ครับผมแล้วก็มีแมกเนติกเซนเซอร์แมกเนติกเซนเซอร์ด้วยอะคะใช่ครับผมตรวจโลหะครับผมเดี๋ยวจะได้ลงพื้นที่กันเลยใช่ไหมคะพี่นุ๊กคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปติดตั้งเซ็นเซอร์ทั้ง3แบบเลยค่ะติดตามชมกันต่อช่วงหน้าค่ะทำอะไรครับเนี่ยก็วอร์มร่างกายไงคะพี่นุ๊กเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันไม่ได้เหรอคะนะครับก็เลยเตรียมพร้อมแล้วค่ะโอ้พร้อมลุยเลยค่ะนะครับฟิตหน้าดูเลยครับฟิตหน้าดูค่ะงั้นไปกันเลยดีกว่าโอเคพี่นุ๊กนำเลยค่ะครับผมเชิญครับอีกไกลไหมคะอ๋อใกล้ๆนี่ครับนี่ครับกำลังขุดเลยพอดีเลยครับพี่นุ๊กอยู่ตรงนี้นี่เองเหรอโอ้โหแล้วบอกให้วอร์มร่างกายคิดว่าขึ้นเขาไปอีกไกลอ๋อเราจะมีขึ้นอีกอันนี้เป็นจุดแรกนะครับจุดแรกนะคะครับผมเอ้ยคนขุดนะคุณคุณพี่น้อยนั่นเองกำลังขุดอยู่เลยพี่นุ๊กคะวันนี้เราจะไปติดตั้งทั้งหมดกี่จุดนะคะทั้งหมด3จุดรวมจุดนี้3จุดนะจุดนี้เป็นจุดแรกของเราใช่ครับนะคะ
วิธีการเลือกพื้นที่เนี่ยต้องทำยังไงนะคะพี่น้อยทำไมถึงมาขุดลกๆแบบนี้อะคะต้องมีการพังตัวของอุปกรณ์ครับใช่ครับจะต้องพังตัวของอุปกรณ์ก็คือโหนดของเรานั่นเองนะคะก็เลยต้องเลือกที่ลกๆแบบนี้นั่นเองแล้วขุดไปได้ลึกเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยก็ตอนนี้น่าจะพอแล้วครับเอาแค่พอมิดโหนดพอให้โหนดเนี่ยฝังตัวลงไปแล้วก็มิดนั่นเองก็ไม่ต้องลึกอะไรมากนะคะแค่พอดีกับขนาดของโหนดนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราฝังเลยมีพี่คุณเอลองฝังเลยครับฝังง่ายนิดเดียวครับผมจริงๆนะคะครับผมครับผมก็ขุดไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับพอแค่ให้โหนดมันมิดดินครับผมอุ้ยอันนี้เราเชื่อมสายมาแล้วเหรอคะอันนี้เป็นสายเซนเซอร์ครับอ๋อเป็นสายเซนเซอร์ซิสมิกเซนเซอร์ซิสมิกเซนเซอร์อยู่ตรงไหนเนี่ยไปฝังอยู่นู้นป่ะพี่ใช่ครับตรงหลังให้ครับซิสมิกเซนเซอร์เราก็ต้องเลือกจุดฝังที่มีสภาพเป็นแบบนี้เหมือนกันเนื่องจากว่าก็ต้องอำพรางนั่นเองอำพรางครับผมนะคะโอเคแล้วก็เชื่อมต่ออย่างนี้แล้วก็พร้อมที่จะฝังเลยใช่ไหมคะใช่ครับงั้นเรามาฝังเลยค่ะครับผมถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่เหนื่อยไหมครับเหนื่อยตอนวอร์มร่างกายนะคะแต่ตอนติดตั้งเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูค่ะเราต้องคือเราจะใช้ธรรมชาติค่ะมาช่วยในการปิดบังช่วยในการอำพรางนั่นเองก็เราก็เอาต้นไม้มาแต่งๆตรงนี้เยอะใช่ไหมพี่แต่เดี๋ยวดินเขารู้ไหมว่าเราขุดอะไรไว้ก็เดี๋ยวหาใบไม้ใบหญ้ามากบทีครับอ๋อก็ต้องเก็บงานตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ดูมิดชิดอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะไม่ให้เป็นจุดสะดุดอ่ะโอ้ค่ะพี่นุคะแล้วพอเราอำพรางเรียบร้อยแล้วคือติดตั้งโหนดเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะเราต้องทำอะไรต่อคะเราก็ต้องเทสระหว่างจุดโหนดตรงนี้ไปถึงปลายทางที่ศูนย์นะครับผมต้องให้ลิงก์กันลิงก์กันให้มันคุยกันได้โดยเรามีอุปกรณ์ตัวหนึ่งคือมอนิเตอร์ครับผมตัวนี้ค่ะใช่ครับผมครับผมอย่างเช่นเนี้ยทดสอบดูว่าการคุยกันระหว่างต้นทางจุดนี้ถึงปลายทางคุยได้หรือเปล่าครับพี่คะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันคุยกันได้แล้วอะคะอ๋อแต่ละตัวก็จะมี ID ของแต่ละตัวตอนนี้เราตรวจสอบว่าปลายทางกับต้นทางเนี่ยสามารถคุยกันได้โดยจะโชว์หมายเลขตามที่แสดงผลนะครับผมอ๋อสมมุติว่าตรงโหนดเนี่ยเป็นหมายเลขอะไรครับพี่ปัจจุบันนี้เป็น100เป็น100โหนดตัวนี้เป็นหมายเลข100นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับ88ก็คือตรงปลายทางด้านโน้ตแล้วก็มาดูเลขตรงนี้ครับผมว่า88กับ100เนี่ยมีการเชื่อมต่อถึงกันหรือเปล่าใช่ครับถ้าหากว่ามีก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยใช่ครับคุยกันได้แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเราต้องทำอะไรต่อคะอ้าวเราก็ไปติดเพิ่มอีกครับติดเพิ่มอีกวันนี้อีกกี่จุดคะอีก2จุดครับอีก2จุดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวพี่น้อยไปกับเราด้วยมั้ยคะอ๋อไม่ละครับเดี๋ยวผมขอเก็บงานตรงนี้เก็บงานเพื่อที่จะอำพรางให้แนบเนียนแล้วก็มิดชิดที่สุดโดยอาศัยธรรมชาติแบบนี้แหละใช่ไหมคะให้งานน้องไข่เป็นหน้าที่ของพี่น้อยค่ะเดี๋ยวเอกับพี่นุ้นนะคะจะไปติดตั้งจุดที่2กันค่ะถ้าอย่างนั้นไปเลยไปเลยค่ะครับผมไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงไหนตรงนี้เหรอคะพี่นุ้นใช่ครับอ้าวพี่นิคมนั่นเองพี่นิคมเตรียมจะติดตั้งเซนเซอร์อีก1ตัวใช่ไหมคะเป็นอินฟราเรดเซนเซอร์เป็นอินฟราเรดเซนเซอร์ก็คือตรวจจับความร้อนของคนค่ะพี่นิคมเอาอะไรมาบ้างคะเนี่ยก็มีเซนเซอร์นะที่ใช้ในการตรวจจับหน้าตาคุ้นเคยของเราอินฟราเรดเซนเซอร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทำการติดตั้งยังไงคะพี่นิคมเลือกพื้นที่ในการติดตั้งตัวเซนเซอร์ตัวนี้ยังไงอะคะก็เลือกบริเวณที่จะมีบุคคลผ่านแล้วก็หาที่พรางเพื่อไม่ให้เห็นได้ง่ายค่ะแต่อย่างตัวเนี้ยไม่ได้ฝังลงดินใช่ไหมคะใช่แต่ว่าต้องติดบริเวณต้นไม้เหรอคะต้องพื้นที่สูงหน่อยครับผมเพื่อให้ตัวจับคนเดินได้ครับอ๋อตอนนี้พี่นิคมเลือกติดตรงไหนดีคะเอาต้นไหนดีคะพี่บริเวณเนี่ยครับต้นนี้เหรอคะครับอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ติดเลยเดี๋ยวเอกขอไปด้วยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็สายไปต่อกับโหนดอีกโหนดอยู่ไหนอะคะพี่นิคมพี่นิคมซ่อนโหนดไว้ไหนคะคือเราพรางไว้นะครับแม้แต่ผมอาจจะยังมองไม่เห็น พรางเองลืมเองไม่รู้อยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองค่ะอ๋อแล้วก็เสียบสายไปที่โหนดนั่นเองนะคะแล้วก็พรางไว้แบบนี้ครับผมค่ะหลังจากนั้นล่ะคะเราก็ทดสอบทดสอบตัวเดิมใช่ครับวิธีการเดิมเลยใช่ครับผมนี่ครับ
ทดสอบทดสอบเซ็นเซอร์นี่คือเซ็นเซอร์ที่อยู่ตรงนี้กับปลายทางหรือว่าทดสอบการคุยกันระหว่างโหนดจุดแรกกับจุดนี้ครับผมที่เราติดตั้งโหนดกับโหนดจุด1กับจุด2นั่นเองว่ามีการเชื่อมกันหรือย่างนี้เชื่อมกันเรียบร้อยแล้วครับผมค่ะอันนี้92กับ88ครับผมโอเคก็คือว่าเป็นเลขที่ประจําเครื่องนั่นเองนะคะโอเคพี่นิคมคะแล้วเดี๋ยวต้องอําพรางต่ออีกนะครับผมก็ต้องจัดสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนเก็บอุปกรณ์พี่นิคมเตรียมของมาเยอะมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำอะไรกันต่อครับไปอีก1จุดครับผมอีก1จุดไปต่อเลยเหรอคะ700เมตร700เมตรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะไปกันเลยค่ะพี่นิคมคะเดี๋ยวนี้อําพรางแน่ๆนะพี่โอเคไปค่ะไปกันไปค้นหาตามลากกันดูพี่นิคมคะแล้วจุดที่3นี้เราจะติดตั้งเซ็นเซอร์แบบไหนคะอ๋อเป็นแมกเนติกเซ็นเซอร์ครับผมคืออะไรครับพี่เป็นตรวจจับสนามแม่เหล็กหรือตรวจจับโลหะนี่ครับเอ๊ะคุ้นๆอีกแล้วพี่น้อยนั่นเองมือกบเลยนะคะเนี่ยตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับโลหะตรวจจับโลหะนั่นเองนะคะก็คือไว้ตรวจจับรถวิ่งผ่านมาครับผมทำไมอันนี้รูปร่างหน้าตาไม่เคยเห็นเลยคะพี่อ๋ออันนี้เป็นข้างในมันเป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กค่ะเมื่อมีโลหะวิ่งผ่านมาสนามแม่เหล็กตัวนี้ก็จะตักก็กลายเป็นกระแสไฟฟ้าอ๋อค่ะแล้วพี่น้อยวิ่งแซงมาตอนไหนเนี่ย จากจุด1มาจุด3อันนี้เดี๋ยวเราจะกลบเลยเหรอคะพี่น้อยคะใช่ครับพี่น้อยขุดมาตั้งแต่ตรงไหนคะเนี่ยตั้งแต่ฝั่งนู้นขุดตามถนนมาเลยเหรอคะใช่ครับเป็นเพราะอะไรถึงต้องขุดข้ามถนนมาอย่างเงี้ยคะเพราะว่าแมกเนติกมันจะมี2ฝั่งก็คือจะมีเซ็นเซอร์2ตัวเอาไว้ส่งสนามแม่เหล็กค่ะในเส้นทางของรถวิ่งครับจับรถวิ่งตรงกลางแล้วเราก็จะมีติดตั้งหัวท้ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซ่อนสายไว้ลอดใต้ดินหรือว่าใต้ทางนี้เองนะคะคลังไว้ครับนี่กำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะครับผมช่วยพี่น้อยกบแล้วกันครับผมค่ะต้องให้มิดเลยไหมคะพี่มิดเลยครับแล้วมันจะตรวจได้เหรอพี่ระยะทางการตรวจจับประมาณสัก10เมตรครับผมถ้ามีรถวิ่งผ่านปุ๊บโลหะนี่จะเป็นตัวตัดสนามแม่เหล็กครับผมก็มีกระแสไฟฟ้าอ๋อหนังนั้นนั่นเองใช่ครับอันนี้ต้องอำพรางเหมือนเดิมไหมคะใช่ครับผมแล้วหลังจากนั้นเราต้องทำอะไรอ่ะงั้นเราก็เข้าเหมือนเดิมครับผมคือตรวจสอบว่าจุดที่3เนี่ยสามารถคุยกับจุดที่2ได้หรือเปล่าอ๋อจาก1มา2คุยกันได้ไหมจาก2มา3ระยะห่างกันประมาณ700เมตร700เมตรแล้วก็ต้องตรวจสอบดูว่าสามารถที่จะคุยกันได้ไหมหรือว่าเชื่อมต่อกันได้หรือเปล่านะครับใช่ครับนะครับมาดูกันเลยครับผมค่ะโอเคนะครับเจอแล้วครับมีเลขขึ้นมาแล้วครับผมเจอ102แล้วครับผมค่ะครับผมก็คือตัวนู้นใช่ครับผมเชื่อมต่อกับ102ตัวนี้102ตัวนี้นั่นเองนะครับสรุปว่าคุยกันได้ครับผมมีการเชื่อมต่อกันติดแล้วนั่นเองหลังจากนั้นเสร็จสิ้นกระบวนการเลยหรือเปล่าคะยังครับผมเราต้องทำอะไรคะเราต้องไปดูที่ปลายทางเพราะว่าต้องดูการแสดงผลด้วยใช่ค่ะแต่ตรงนี้เราจะทดสอบยังไงอะคะพี่อ๋อเดี๋ยวเราจะพากันเดินผ่านเซ็นเซอร์แต่ละจุดเดี๋ยวพี่นุกับพี่น้อยจะทดสอบอยู่ด้านนี้ใช่ครับแต่ว่าเอ๋ก็ไม่เห็นหน้าจอดูพี่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอ๋ขออนุญาตไปดูตรงปลายทางได้ไหมเดี๋ยวผมจะเรียกไปดูวอไปบอกใช่ไหมคะโอเคดีค่ะครับผมฮอนวอสองฮอนวอสองตอนนี้พี่นุอยู่ที่โหนดหรือเปล่าครับอยู่ครับผมตอนนี้จะให้คุณเอ๋ไปอยู่ที่แผนที่เลยนะครับผมรับทราบโอเคโอเคครับผมค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่นุกับพี่น้อยนะคะทดสอบอยู่ด้านนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอนะคะจะไปดูการแสดงผลที่หน้าจอที่ศูนย์บัญชาการนั่นเองถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปก่อนค่ะพี่นุตรงนี้เลยนะครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปคนสวัสดีค่ะฮอนเจอกันอีกแล้วครับสวัสดีครับคุณเอ๋ค่ะอุ้ยเดี๋ยวเราไปบอกเขาก่อนดีไหมคะว่าเรามาถึงแล้วได้ครับตอนนี้คุณเอ๋มาถึงกองบัญชาการแล้วนะครับสามารถเริ่มทดสอบได้เลยครับทางลงพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราทดสอบอะไรก่อนดีคะต่อไปจะเป็นการทดสอบแมกเนติกเซ็นเซอร์นะครับแมกเนติกเซ็นเซอร์ถ้าเรื่องใดที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันมีอะไรส่งผลไปไหมครับที่โหนด102พบรถโดยแมกเนติกเซ็นเซอร์ครับที่แมกเนติกเซ็นเซอร์เนี่ยก็คือจะเป็นการตรวจหาสิ่งที่เป็นโลหะ
ใช่ไหมคะดังนั้นผลที่ขึ้นมาตรงหน้าจอนี่นะคะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นโนดคือหมายเลขของที่เราติดอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะคะก็คือหมายเลข102นะคะแล้วก็ตัวเซนเซอร์ก็คือ magnetic sensor สัญลักษณ์ที่ขึ้นเนี่ยจะเป็นสีแดงๆแล้วก็จะเป็นเหมือนเครื่องหมายอะไรอะคะเครื่องหมายแลมด้าครับเครื่องหมายแลมด้าคือตรวจหาหรือว่าตรวจหาโลหะนั่นเองนะคะครับต่อไปจะทำการทดสอบ infrared sensor นะครับรับทราบถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันรับทราบผลนะครับเป็นไงบ้างครับที่โนด92พบคนกำลังเดินเข้าครับอินฟราเรดนี้ก็เราจะตรวจหาในเรื่องของความร้อนนั่นเองมีคนเดินใช่ครับมีคนเดินเข้ามาเหรอคะขอทดสอบอีกรอบครับรับทราบผลนะครับเป็นยังไงคะที่โนด92พบคนกำลังเดินออกครับมีทั้งเดินเข้าแล้วก็เดินออกถูกต้องครับตรวจหาได้ลึกซึ้งแบบนี้เลยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะขณะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ไปซ่อนตัวเซ็นเซอร์อินฟราเรดไว้เนี่ยซ่อนอยู่ในมุมของต้นไม้ที่ลึกมากเลยแต่ก็ยังสามารถที่จะตรวจหาแล้วก็ส่งสัญญาณมาตรงนี้ได้ทดลองซิสมิกเซ็นเซอร์นะครับซิสมิกเซ็นเซอร์ค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วขอทราบผลด้วยครับว่าเป็นไงบ้างเป็นไงคะพบคนกำลังเดินที่โนด100ครับอุ้ยเป็นสัญลักษณ์ของคนครับนะคะกำลังเดินเข้าหรือเดินออกเดินเข้าครับเอ๊ะแล้วอย่างเดินกับวิ่งเนี่ยจะแสดงผลที่ต่างกันไหมคะก็ในอนาคตเนี่ยทางทีมเราก็ได้มีการพัฒนาในส่วนนี้อยู่แล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยคือเราก็ใช้สัญลักษณ์แบบเดิมไปก่อนเพราะว่ายังไงก็เป็นคนเดิมเหมือนกันครับแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็แค่อาจจะไม่เท่ากันนั่นเองนะคะระหว่างเดินกับวิ่งแต่ก็สามารถที่จะตรวจหาได้นั่นเองค่ะโอ้โหผ่านพ้นไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะในการที่ตรวจหาหรือว่าทดสอบในเรื่องของเซ็นเซอร์ทั้ง3แบบนะคะไม่ว่าจะเป็น magnetic sensor นะคะหรือว่า infrared sensor แล้วก็สุดท้าย seismic sensor นั่นเองค่ะเยี่ยมยอดมากเลยค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสิ่งที่เราได้ติดตั้งไปแล้วก็มาทดสอบตรงนี้ตรงตามที่เราอยากได้ไหมคะก็เป็นไปตามที่คาดหวังครับค่ะข้อดีของโปรแกรมคืออะไรคะก็โปรแกรมตัวนี้ก็คือเราพัฒนาให้มีจุดแข็งก็คือใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่จะอยู่ในภาคสนามจริงๆโอ้โหคุณผู้ชมคะและการติดตั้งสวัสดทั้ง3แบบของเราในวันนี้นะคะก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตรงใจด้วยค่ะเทคโนโลยีนะคะมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมทางด้านภาคการเกษตรนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยของพวกเราทุกคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันภายในประเทศของเราแห่งนี้ค่ะถ้าหากว่าเวลายังไม่หยุดเดินนะคะเทคโนโลยีก็ไม่มีวันหยุดนิ่งเช่นกันค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของโครงการสวอตสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่า NECTECH ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิปชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณฮอนและเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิปชาวบ้านครั้งหน้าสวัสดีค่ะในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบสวอตอย่างไรเซ็นเซอร์เองเนี่ยเราก็คงจะมีการพัฒนาให้มันมีความฉลาดมากขึ้นนะครับอย่างเช่นปัจจุบันนี้อาจจะแยกระหว่างเสียงฝนตกนะครับเสียงคนเดินแล้วก็เสียงรถต่อไปก็อาจจะแยกว่าเสียงคนเดินนั้นใส่รองเท้าชนิดไหนใส่รองเท้าธรรมดาหรือใส่รองเท้าคอมแบทนะครับส่วนเซ็นเซอร์อื่นก็อาจจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับในเรื่องของการยืนยันแทนที่จะมีแต่ความสั่นสะเทือนของพื้นดินอาจจะมีการส่งรูปภาพส่วนในเรื่องของตัวโนดนะครับที่จะส่งสัญญาณจากเซ็นเซอร์ต่อไปหรือว่าใช้วิเคราะห์สัญญาณจากเซ็นเซอร์นะครับก็จะต้องปรับปรุงให้มัน
มีการกินกำลังไฟให้ต่ำลงไปอีกนะครับเพราะว่าเรื่องของอุปกรณ์ลักษณะนี้เนี่ยมันจะต้องฝังลงไปในดินใช่ไหมครับแล้วก็ซ่อนพราง